อัปเดตใหม่เปิดแล้วเปิดจริงทั่วโลกทั้งปรับความยากของด่านเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ 16- 1718ถึงจอมขมังเวทคากันกัสและฮันเตอร์คนใหม่อย่างชาแฮอินสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอไลส์และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มแล็ค a าล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay แอดไลน์แอด power pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power pay นะครับก็ในพาคนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตการเปิดจริงแบบทั่วโลกเขาก็จะมีปรับพวกอินเทอร์เฟซบางอย่างในส่วนของคอนเทนต์นะครับและเพิ่มอีกหลากหลายเมนูก่อนอื่นเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่านั่นก็คือสกินแพ็คสกินชาแฮอินน่าจะเป็นสกินตัวแรกของฮันเตอร์ที่นอกเหนือจากซองจินอูก็มีชาแฮอินนี่แหละที่มีสกินกับเขาในอนาคตอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้แล้วเขายังปรับไอคอนร้านค้าให้ดูง่ายมากขึ้นมีขายเป็นแพ็ท ุงมือพยักคำควรด้วยนะที่เราจะสามารถซื้อได้ต่อบัญชีแล้วก็ยังมีของ,งอื่นๆนะครับจากตรงนี้บางอย่างเนี่ยเราสามารถซื้อด้วย,วยเพชรบางอย่างเราก็จะได้เป็นพวกอาร์ติแฟกต์รวมถึงหินพรลูนที่เราจะสามารถซื้อได้ทุกทับดาะไครับจากตรงนี้ด้วยแล้วก็สกินของซองจินอู U นะครับก็จะมีเพิ่มมาอีก2สกินนั่นก็คือสกินนี้ลุกไซเบอร์พัง บอกเลยว่าอย่างเท่แล้วก็อีกสกินนะครับเป็นชุดเดินทางลำลองอันนี้เราก็จะได้จากฮันเตอร์พาเพราะว่าพาร์ตเขาเปลี่ยนของรางวัลใหม่แค่เราเติมปุ๊บเราก็จะได้รับปรับเลยส่วนของอื่นๆก็ไปเก็บเลเวลเอาตามปกติซึ่งเวลาของพาร์เนี่ยก็จะมีประมาณ21วันด้วยกันต่อมาตรงนี้เลยครับสเกลพิเศษเราจะสามารถเลือกสเกลจากประวัติการคัดเลือกที่ต้องการได้การสเกลก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับฮันเตอร์ระดับ S S R ด้วยนะครับรวมถึงอาวุธเวลาเราก,กดสเกลเนี่ยเราสามารถกดได้15ครั้งแล้วก็เลือก เอาตามที่เราต้องการอยู่ที่ว่าเราจะเอาอันไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดสกคิปไปก่อนบึ้ม ตัวไหนขาดเราก็เลือกนั้นก็กดไปก็เหมือนสุ่มฟรี15ครั้งอยู่ที่ว่าเราจะเอาอันไหนแต่เขาก็จะการันตีอย่างน้อยเนี่ย SR นะครับอยู่แล้วก็มีโอกาสดวงดีที่เราจะได้พวกระดับ SR ด้วยเราก็อาจจะเลือกโลนั้นก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราขาดอันไหนขาดอะไรนะครับแล้วก็เลือกรับไปแต่บอกเลยว่าการสเกลแบบนี้เกือแน่นอนโอ้โหนี่ขนาดเปิดไป7ครั้งแล้วนะ SR ออกครั้งเดียวแล้วเป็นดาบจัก,กระพัดด้วยอ้าวมาอีกแล้วแต่เป็นเคียวใช่ไหมโอ้อิมแท็จู you. ตัวธาตุมืด แล้วก็นี่ปืนแสง ช็อกกันโลนี้ค่อนข้างดีอยู่เราก็กดสกาให้หมด15ครั้งได้เลยแล้วค่อยไปเลือกโลที่เราต้องการนะครับว่าเราจะเอาโลไหนหลังจากที่เราสกามานะเขาก็จะมีให้เราได้รับรอบเพิ่มแต่เราต้องเป็นสมาชิกพรีเมียมสมาคมฮันเตอร์ก่อนหรือก,ก็คือสมัครแบบรายเดือนสําคัญของการอัปเดตครั้งนี้ก็อยู่ที่คอนเทนต์สตอรี่เนื้อเรื่องบทใหม่นะครับนั่นก็คือช h a ปเตอร์สิสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เนื้อเรื่อง17บป้นแบกของแลงเอสและเนื้อเรื่องสุดท้ายในแพทนี้นั่นก็คือชจอปเตอร ซึ่งก็อัปเดตทั้ง normal แล้วก็ hard ถ้าใครอยากท้าท i ย h a r d ก็อาจจะต้องมีพลังในระดับหนึ่งและตรงนี้เขาก็จะมีรีเวิร์สด้วยนะครับรีเวิร์สเนี่ยเขาก็จะให้เราสู้เหมือนในโลกคู่ขนานที่มีระดับความยากเพิ่มขึ้นนี่เลยชีวิตที่2แล้วก็ฮันเตอร์แลงอีแตงน้อยถ้าเราจะเล่นด่านนี้ได้ก็อาจจะต้องมีเดเวลในระดับหนึ่งก่อนนะครับผู้เล่นใหม่ก็ต้องไปเก็บเดเวลมาก่อนนะส่วนของรางวัลแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เป็นทั้งตั๋วและก็เป็นของอื่นๆและต่อมาเพิ่มเเเเตติิมมมนนนนะครัใส่่วขขอออนอนองงงีี้าาาพกโย ตอนแรกได้จะอยู่ที่ chapter 12ตอนนี้เพิ่มไปถึง chapter 23แต่แน่นอนก็ต้องผ่านเงื่อนไขในแต่ละอย่างมาก่อนนะครับทั้งผ่านเนเรื่องผ่านดาน reverse เลเวลของตัวละครถึงเพื่อรับของทำหมดนี่รับรองว่าตัวละครฮันเตอร์ของเราเนี่ยจะเก่งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเวลาเราทําครบหมดก็ได้รับตั๋วแล้ว แล้วก็ในส่วนของห้องบันทึกฮันเตอร์เขาเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่เข้ามาด้วยนะครับอีก2ตัวก็จะเป็นชาแฮอินกับคิมซอนเราไปปลดล็อกเล่นเพื่อรับเพชรได้ชาแฮอิน ah ก็จะมาในตู้แบบพิเศษนางระบำผู้เป่งประกายแห่งสมอลภูมิเขาจะเป็นท่าแสงคาร์ดไฟเตอร์การที่เราเปิดตู้นี้ก็จะมีโอกาสได้ชาแฮอินมากกว่าตัวละครในดื่นเพราะอยู่ในช่วงเลดอัพนั่นเองไหนลองเปิดไปสักสิทีลองดูสิ <c oughs> ช้ำก็เลยทีเดียว เนี่ยแหละครับมันเริ่มปกติจะหาเอาเอเล์ยังยากเลยอีกสักสิบทีจัดไปเรียบ ชาแหเอ็นเขาก็จะมีอาวุธของเขาด้วยเป็นดาบแห่งแสงจะช่วยเพิ่มสกิลทั่วไปดาเมจเพิ่มขึ้นในส่วนนี้เราสามารถได้รับจากกิจกรรมลูกเต่าพิเศษทําเงื่อนไขให้ครบจากตรงนี้นะครับเพื่อรับม้วนหรือตั๋วกิจกรรมลูกเต๋าแล้วเราก็เอาไปทอยเมื่อเราทอยถึงจํานวนรอบยังได้รับตั๋วคัดเลือกแบบพิเศษถ้า5รอบปุ๊บก็จะได้รับดาบแห่งแสงไปเลยนะครับหอันด้วยกันแต่แน่นอนก็จะมีความยากและต้องใช้เวลาหน่อยนะและเขาก็จะมีได้จากตรงนี้ด้วยนะครับฉลองพิกอัพรับนางละบําสุดแก่งเงื่อนไขแล้ว ก็คือให้เราเได้รับฮันเตอร์อัปเกรดเดเวลอัปเกรดสกิลเมื่อทําแต้มให้ถึง1,500แต้มก็จะได้รับอาวุธของเขาไปด้วยในดว่าดูดเดือดแน่นอนต่อมานะครับสมอระบภูมิแห่งการทดสอบเขาเพิ่มจานวนด่านเพิ่มมากขึ้นนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ด่านที่40เพิ่มมา10ด่านทั้งเพเยอร์และฮันเตอร์ของรางก็จะมีได้ทั้งตัว๋วได้ที่อัปเกรดเดเวลสกิลได้ชิ้นส่วนลูนโอ้ใไดว่าได้ของเยอะเหมือนเดิมแต่เราจะผ่านถึงหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ การเริ่มต้นซีซั่นหนึ่งที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาให้เราเนี่ยต่อสู้จับเวลาทําดาเมจเขาก็จะมีระยะเวลาของซีซั่นในช่วงดําเนินการต่อสู้ทาคะแนนทาเวลานะครับกำจัดบอสให้ถึงในช่วงนาทีที่เขากําหนดก็จะได้รับของไปอีกและแน่นอนอํานาจแห่งความพินาศเขามีปรับในส่วนของเนื้อหาถ้าเราจะไปขึ้นระดับที่ยากขึ้นต้องทําคะแนนดาเมจให้มากขึ้นก่อนเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงเทนนิงใช่ไหมถ้าอยากจะไปนอร์ม l ลต้องทําดาเมจ5ล้านเพื่อจะปลดล็อกนอร์ม l ลืืด่านมังกรระดับยากที่เราต ่อสู้กันตอนนี้เนี้ยแท้จริงแล้วก็เป็นแค่ normal นี่เลยรายการการปรับปรุงและแก้ไขคอนเทนต์จากของเดิมที่เป็นระดับยากก็จะเปลี่ยนเป็นระดับทั่วไปแล้วก็จะมีโหมดที่สามารถเล่นในซีซั่นถัดไปได้เมื่อปลดล็อกความยากที่สูงกว่าและเรายังสามารถได้รับของวันที่มากขึ้นได้จากอำนาจแห่งความมีนาได้ด้วยนะครับที่สําคัญเขาปลดล็อกเลเวลสูงสุดของซองจินอูเนี่ยเป็นเลเวล80ก็จะทําให้ตัวเอกของเราเนี่ยมีความเก่งมากยิ่งขึ้นรวมถึงก็ยังสามารถเปลี่ยนอาชีพไปสู่จกักรพรรดิเงาชิงบอลลังได้ สกีนมาแบบง่ายๆหลังจากที่เราปลดล็อกแล้วแต่เงื่อนไขแล้วก็คือซองจินอูต้องเลเวล55พลังต่อสู้70,000โดยเฉพาะพลังของซองจินอูเองนะครับต้อง70,000ก่อนนะไม่ใช่พลังทีมโดยรวมแล้วก็ผ่านด่านโหมดระดับยากผู้เปทักษ์พลังอีกิจสีเลือดฉะนั้นอย่าลืมมาเปลี่ยนอาชีพกันด้วยนะครับนี่ดูฉากการเปลี่ยน <laughs> บางทีก็เพชรเท่เกิน จักรพันเงาเปลี่ยนคาร์ดเรียบร้อย พลังเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สเตตัสพอยเพิ่มขึ้นด้วยและสกิลใหม่อยู่ตรงนี้และนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของการปรับสมดุลการแก้ไขรา,ายการการอัปเดตค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมมาแยากย่อยให้เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับสาหรับในพาร์ทนี้ก็มาอัปเดตรายละเอียดโดยรวมว่าเขามีเนื้อหาอะไรบ้างที่อัปเดตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคาสอาชิพใหม่เนื้อเรื่องใหม่ตัวละครใหม่อุวุธใหม่หมายถึงอาวุธของฮันเตอร์ชาเฮอินนะและยังได้สุ่มฟรีอีกสเกลสิบห้าครั้งบอกเลยว่าแจกอะไรจะขนาดนั้นส่วนของ,ง,ง,งรางวน,น้หา สำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้นะครับก็จะได้รับด้วยสมัครพาร์ทนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้หน่อยนะครับ